เตรียมตัวคือเตรียมกายและเตรียมใจของเราในการปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนานั้นเป็นธรรมอย่างละเอียดเป็นการงานอย่างละเอียดเกี่ยวเนื่องโดยจิตใจเกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์ถ้าหากว่าสติปัญญาของเราไม่พยายามจะเลิกอบรมให้เกิดความละเอียดตามธรรมนั้นแล้วสติของเราจะไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมซึ่งละเอียดคือสมาธิปัญญาก็ไม่สามารถที่จะอบรมจิตของเราให้เป็นสมาธิได้ให้เกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นเครื่องที่จะอบรมจิตใจให้เข้าถึงธรรมที่เรียกว่าสมาธินั้นสติก็ดีปัญญาก็ดีสามารถเข้าไปช่วยเหลือจิตใจให้ได้ตั้งอยู่ในอารมณ์อันละเอียดประณีตไปละอารมณ์ที่อยากกิเลสอารมณ์ที่หยาบๆนั้นท่านเรียกว่ากิเลสทำให้จิตใจก็พลอยหยาบไปด้วยใครสามารถรู้ว่ากิเลสว่าเป็นกิเลสตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นล้วนแต่เป็นนามธรรมรู้ได้โดยสติและปัญญาและอาศัยการสดับตรับฟังกำหนดจดจำไว้ให้ถูกต้องอย่างดีไม่เลอะเลื่อนไม่เคลื่อนคลาดเพราะธรรมแต่ละอย่างเป็นธรรมที่จำกัดจะกั้นตั้งชื่อจำกัดที่คล้ายคลึงกันถ้าก็ดูไม่ชัดเราก็อาจไม่สามารถจะเข้าใจอันถูกต้องได้เหมือนกับแร่ธาตุต่างๆเงินกับตะกั่วหรือธาตุบางชนิดมันคล้ายกันถ้าหากว่าไม่ชำนาญจริงๆก็ถูกแต่ของปลอมเหมือนกับของแท้กับของเทียมมันใกล้เคียงกันเหมือนกันธรรมะแท้ธรรมะเทียมก็ถ้าเราไม่สนใจตั้งใจศึกษาเอาความจริงที่มีอยู่เข้าไปเปรียบเทียบเข้าไปดูแล้วเราตัดสินใจโดยง่ายๆในความดีหรือความชอบหรือความถูกหรือความผิดอาจจะผิดพลาดก็ได้เหมือนกับของเปรียบเทียมกับของแท้เงินเทียมเงินแท้ธนบัตรเทียมธนบัตรแท้เป็นคู่กันไปเพราะฉะนั้นมรรคประกอบไปด้วยองค์8จึงมีคู่กันมีทั้งชอบและทั้งไม่ชอบเช่นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิน่ะมีคู่กันความเห็นผิดความเห็นผิดกับความเห็นชอบนี่ต้องศึกษาให้ระมัดระวังแต่เดี๋ยวเราเหมือนจะไม่ได้ศึกษาอย่างดีเหมือนก็กินมังคุดทั้งเปลือกกินรังสาบทั้งเมล็ดแทนที่จะได้รสอันอร่อยก็ได้แต่รสที่ขมที่ฝาดเราทำปฏิบัติจิตภาวนาอบรมจิตใจเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลได้ผลความสงบและความสุขถ้าอบรมไม่ถูกแล้วก็ได้แต่อารมณ์ที่ฝาดได้อารมณ์ที่ขมเกิดขึ้นในตัวของเราบ่อยๆจะโทษใครไม่ได้ถ้านักภาวนาแล้วต้องมองเห็นโทษของตัวเองและเห็นความจริงของตัวเองที่บกพร่องย่อยหย่อนละหลวมที่เข้าใจไม่มั่นคงและไม่ถูกต้องไม่มีหลักอันมั่นคง
เพราะเหตุนั้นการภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและละเอียดมากพยายามศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเพราะความเห็นของเทียมกับของแท้เป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเหมือนกับมีดเล่มหนึ่งมันมีทั้งสันทั้งคมพลิกทั้งหนึ่งก็เป็นคมพลิกทั้งหนึ่งก็เป็นสันแต่ถ้าเหมือนวัตถุเหมือนมีดเราก็มองเห็นรู้ได้ง่ายแต่ธรรมะล่ะไหนเป็นสันอันไหนเป็นคมนี่อันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่จะเห็นได้ง่ายๆถ้าเราไม่ตรวจตรองศึกษาให้ถูกต้องหลักตามหลักที่พระองค์วางไว้เพราะความเห็นใครก็คิดเห็นได้มีความเห็นได้ทุกคนเพราะตาก็มีหูก็มีทุกส่วนก็ได้สัมผัสสัมพันธ์ทุกคนเพราะฉะนั้นใครๆก็เห็นได้แต่ความเห็นเหล่านั้นถ้าหากว่าเราไม่อาศัยทางคือธรรมที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็ไม่มีขอบเขตที่แน่นอนที่เราเชื่อมั่นควรยึดมั่นได้แม้แต่จิตใจของเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ยังยึดมั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อธรรมถ้าบุคคลผู้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วมันเข้าใจกันง่ายพูดเอาธรรมะมาพูดรู้เรื่องกันง่ายเข้าใจกันง่ายปฏิบัติง่ายเกิดความสงบเกิดความเย็นใจเกิดความสุขใจมีผลเป็นกำไรคือความสุขเพราะฉะนั้นการอบรมจิตภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญให้เราทั้งหลายสำเนียกทำที่เป็นคู่กันสัมมาสังกัปโปและมิจฉาสังกัปโปดำริผิดดำริถูกสัมมาวาจามิจฉาวาจาเวลาพูดเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาวาจาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสัมมาวาจาพอคิดได้ก็พูดไปพูดไปเลยผิดทางหลงทางกระทบกระเทือนมาหลงทางแล้วก็มีอุปสรรคไม่สะดวกมีอันตรายรอบด้านสัมมากัมมันโตมิจฉากัมมันโตการงานทำไปลงไปแล้วผิดทำงานชอบมิจฉาอาชีโวสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพเพื่อความเป็นอยู่เพื่อชีวิตเป็นอยู่เลี้ยงชอบหรือไม่ชอบพระพุทธเจ้าทำอะไรมีระเบียบมีขอบเขตมีธรรมมีวินัยการเลี้ยงชีพไม่ใช่ว่ามีอาหารได้มาแล้วก็ชอบทุกอย่างถ้าไม่พิจารณาปัจเวกขณะก็ยังผิดอีกนั่นมันละเอียดถึงขนาดนั้นเห็นอาหารมาก็ด้วยอำนาจแห่งความหิวก็จับกลืนไม่พิจารณาก็ไม่ชอบเองหรือพิจารณาแล้วแต่ไม่ถูกเสขยวัตก็ไม่ชอบเองทำคำข้าวอย่างไรเคี้ยวอย่างไรกลืนอย่างไรเพราะฉะนั้นละเอียดมากกับคำว่ามิตรสัมมาชีโวกับมิจฉาชีโวนึกว่าเราเมาเอาว่าเราไม่เห็นผิดตรงไหนเราไม่ได้แยกแยะการเลี้ยงชีพความเป็นอยู่การด้วยปัจจัย4ถ้าเราไม่พิจารณาโทษเกิดขึ้นอย่างไรมันเกิดขึ้นไม่สามารถกำจัดอาสวะไม่มีปัญญาส่วนละเอียดกำจัดกิเลสกำจัดอาสวะเกิดขึ้นในตัวของเราเองเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมคำสอนเพื่อนิยานิกธรรมคือออกจะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่า
สักยะว่าทำให้อวดโลกว่าเราได้ทำให้โลกเขาเห็นเท่านั้นต่อหน้าโลกทำอย่างหนึ่งรับหลังคนเห็นทำอีกอย่างหนึ่งพระองค์ไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าสัมมาอาชีโวเป็นสิ่งที่ละเอียดสัมมาวายาโมความเพียรพยายามเพียรอยู่ในเพื่อละสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีสัมมาสตินั่นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นมิจฉากับสัมมาเนี่ยถ้าเราไม่มีสติคอยกำกับเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเราเดินทางผิดโดยไม่รู้ตัวการภาวนาก็เพื่อจะได้สอดส่องให้รู้ว่าทำสิ่งที่เป็นกุศลหรือทำความสงบให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราให้จิตของเรามีหลักมีฐานตั้งมั่นความมั่นคงไม่หวั่นไหวถูกสิ่งใดกระทบกระเทือนเราก็รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมตามความเป็นจริงที่ถูกต้องผู้ปฏิบัติต้องรู้จักความจริงเชื่อความจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับรองธรรมความจริงของพระองค์ว่าผู้ปฏิบัติแล้วย่อมพ้นจากทุกข์นะทีนี้เราถ้าหากว่าเราตรวจเปรียบเทียบดูแล้วปฏิบัติถูกต้องที่พระองค์รับรองแล้วเราก็ไม่ต้องพูดอะไรกันอีกเพราะเราไปเชื่อมั่นในการกระทำของเราเองโดยสติปัญญาหรือผู้คนผู้ปรารถนาความถูกต้องแท้จริงเมื่อผู้รู้ทั้งหลายเขามาทักขึ้นมาก็ไม่ยึดมั่นที่ความเห็นของตนไม่สำคัญเมื่อเขามีคนอื่นมาว่าผิดก็ยอมรับศึกษายอมฟินิชพิจารณาไม่ได้ทิฏฐุปทานคือยึดถือมั่นถือความเห็นของตัวเองเพราะทำคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดบางทีเราถูกเฉียดเฉียดถูกหยาบก็ได้แต่ผู้แต่มันผิดอย่างละเอียดก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตระหนักถ้าไม่อย่างนั้นเหนื่อยเปล่าถ้าเราไม่ตระหนักแน่นในองค์คุณธรรมเหมือนกับศรัทธาความเชื่อความเชื่อตรงยังถูกต้องหรือความเชื่อผิดก็ได้ความเชื่อที่หลักความจริงสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเมื่อเชื่อกรรมเชื่อวิบากคือผลของกรรมถ้าผู้ใดเข้าใจเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่ากรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดถ้าเรายึดหลักอันนี้แล้วไม่หวั่นไหวเลยใครจะทำอะไรใครจะว่าอย่างไรเพราะกรรมนั่นไม่ใช่ไม่มีแก่บุคคลผู้กระทำไม่กระทำมีเฉพาะคนผู้กระทำเท่านั้นเมื่อรู้เฉพาะอย่างนั้นเราก็เชื่อเราก็รู้การกระทำของเราเราก็เห็นการกระทำของเราเราจะไม่หวั่นไหวในการกระทำใดๆของคนอื่นถ้าเราเป็นคนที่มีปัญญาได้ฟังมาอย่างถูกต้องแล้วนี่บุคคลผู้รู้การกระทำเป็นไปสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเรียกว่าองค์อุเบกขาเป็นหลักพรหมวิหารอย่างละเอียดอุเบกขานี่สามารถเข้าไปถึงฌานอย่างละเอียดทำให้จิตใจบริสุทธิ์มีสมาธิอันหนักแน่นมั่นคง
อุเบกขาไม่ใช่ว่าอุเบกขาแต่เฉพาะเวลาไปกำหนดภาวนาที่เข้าฌานเท่านั้นองค์พรหมวิหารอุเบกขานั่นได้เห็นได้เห็นรูปก็ดีได้ยินเสียงก็ดีได้กลิ่นก็ดีได้รสก็ดีสิ่งที่ชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีมีสติพิจารณาเข้าใจสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์แล้วรักษาปกติจิตใจไม่ให้เคลื่อนคลาดจากความสงบหรือจากความบริสุทธิ์ให้เศร้าหมองเข้าใจถูกต้องสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะและฐานะสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะนั่นคือเป็นไปไม่ได้เมื่อบุคคลทำชั่วแล้วคนอื่นไม่กระทำเป็นคนชั่วนี่เรียกว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้คนอื่นผิดแล้วให้คนหนึ่งอีกเป็นไม่ได้ทำเป็นคนผิดด้วยตามหลักธรรมแล้วไม่เป็นอย่างนั้นแต่อาจโลกอาจจะหาเรื่องใส่กันได้แต่ส่วนธรรมแล้วเป็นธรรมที่เที่ยงที่สุดมั่นคงที่สุดเพราะฉะนั้นเราผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเพิ่งเจริญอุเบกขาพรหมวิหารและไว้ใช้ให้เกิดสติปัญญาอย่างละเอียดสามารถที่เรารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเรียกว่าเราเจริญอยู่ทุกวันสวดอยู่ทุกวันทุกวันแต่เราไม่เข้าใจเนื้อความไม่ได้รับประโยชน์จากการสวดให้ลึกซึ้งเลยกรรมมัชโกมหิมีกรรมเป็นของของตนก็รู้แต่ว่าเหมือนกับนกแก้วรู้แต่พูดภาษาคนแต่ไม่รู้ความหมายไม่รู้ตัวจริงเราอย่าเป็นเหมือนกับนกแก้วหรือนกขุนทองไม่เป็นสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้ชัดแล้วใครทำก็เป็นเรื่องของคนนั้นแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นมันอยู่ในที่อื่นก็จริงนักปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านเตือนถ้าเราไปพูดถึงขึ้นมาแล้วออกจากปากของเราเป็นเรื่องของเราอีกนี่แต่มันก็ของที่ไม่สะอาดเราไปแตะต้องและติดมือเราเขาเห็นก็ว่าเราเป็นคนไม่สะอาดแต่ถ้าเราเห็นแล้วสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วเราไม่เกี่ยวนี่แหละวิธีเราทั้งหลายวิธีชำระกิเลสชำระความเห็นชำระอะไรต่างๆต้องชำระสะสางให้มันให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าได้ยินได้ฟังพอรู้เข้าใจแล้วนึกว่าเราชำระได้นึกว่าเรารู้เราเห็นอันสิ่งที่เรายังชำระไม่ได้สิ่งที่ยังก่อกวนจิตใจของเราให้มัวหมองที่เราหลงยึดถือหลงตะคุบเอาหลงสำคัญผิดเนี่ยยังมีมากมายหลายระดับหลายชั้นเวลาเราภาวนาหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะว่างก็ได้จิตเพราะมันไม่มีเหมือนกับไฟถ้าเราไม่ขีดมันก็ไม่มีอะไรเราดูแล้วมันก็ไม่มีโทษมีอะไรเข้ามาแต่เวลาขีดปั๊บลูกพรองแล้วก็เชื่ออยู่ใกล้ๆกับลูกเพิ่มขึ้นมาไม่บ้านไม่ช่องชั้นใดจิตใจภาวนาเมื่อไม่มีอะไรกระทบอาจจะมันก็ดีดีทุกอย่างไม่มีอะไรจิตว่างแต่พอมีอะไรกระทบขึ้นมาแล้วมีเชื่อลุกโตเนื่องกันไปไม่มีขอบเขตหยับยั้งไม่อยู่ดับไม่อยู่เป็นอันตรายนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องชำระจริงๆให้หมดเชื่อจริงๆถ้าเชื่อมันหมดแล้วจะกระทบเท่าไหร่ก็มันไม่มีอะไร
มันไม่เกิดขึ้นเรียกว่าดับสนิทดับแท้ดับอย่างถาวรดับอย่างรากขาดเพราะฉะนั้นการภาวนาทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วเราไม่ควรดูอย่างอื่นดูจิตของเรากับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเหมือนกับท่านว่าจิตมีนิวรณ์ใครรู้ว่าจิตมีนิวรณ์นั่นจิตมีความรักใครรู้ว่าจิตมีความรักจิตมีความหงุดหงิดใครรู้ว่าจิตมีความหงุดหงิดจิตเศร้าหมองใครรู้ว่าจิตเศร้าหมองจิตไม่เศร้าหมองก็รู้จิตไม่เศร้าหมองจิตมีอารมณ์น้อยไม่ฟุ้งซ่านคอยละเอียดก็รู้ว่าจิตคอยละเอียดแต่จิตยังฟุ้งซ่านอารมณ์ทุกทิศทุกทางมาเข้ามาก็ให้รู้นี่ให้รู้ตัวถ้าหากว่าจิตมันมีอารมณ์มากเราก็พยายามละคือพยายามเฉยการละของอารมณ์ของจิตไม่ต้องละต้องยกเอาไปทิ้งไปเททิ้งที่ไหนเพียงแต่เราเฉยเท่านั้นแหละเราเอาอารมณ์อันใดอันหนึ่งมาบริกรรมภาวนาแล้วก็เราก็ตั้งอยู่แต่อารมณ์อันเดียวนอกนั้นอะไรเสนอเข้ามาเราก็เฉย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 ไม่เอาก็แปลอันว่าเราละเราเฉยเจริญอุเบกขาขึ้นมาเมื่อเราเฉยไปเอาอารมณ์อันเดียวมีงานอันเดียวแล้วมันก็ขาดจากความสัมผัสต่างๆในส่วนอื่นมีส่วนเดียวลังเหลืออยู่กับสติกับสมาธิคือกับจิตที่ทำงานที่มอบหมายให้ถ้าจิตนั่นทำงานต่อเนื่องกันไปตามระดับตามระดับจิตจะค่อยละเอียดไปละเอียดไปเพราะอารมณ์ภายนอกจิตที่เราเฉยไม่รับไม่รับมันขาดไปขาดขาดไปแล้วมันต่อไม่ได้แล้วมันก็ค่อยหมดไปหมดไปเพราะไม่มีกำลังอยู่จิตที่จะต่ออารมณ์ไปได้กว้างมากต้องอารมณ์ภายนอกที่จะมีกำลังกว้างมากก็เพราะภายในจิตใจไปรับเอามาถ้าจิตใจมีความอุเบกขาเฉยอายุจะของภายนอกมันหมดไปเองมันเพราะฉะนั้นจิตจะเศร้าหมองก็เพราะจิตหลงคำว่าจิตหลงจิตไม่รู้ตัวนี่อย่างหนึ่งจิตไปรู้สิ่งภายนอกแล้วหลงชอบนี่อย่างหนึ่งหลงยินดีหรือหลงยินร้ายในสิ่งภายนอกขาดความรู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่ภายในเมื่อเราไปหลงภายนอกอะไรจะเกิดขึ้นแก่ภายในถ้าสิ่งเหล่านี้มาทำงานสัมพันธ์มีสติสัมพันธ์รู้ทันรู้ทันรู้ทันแล้วชื่อว่าพลังคือปัญญาความรอบรู้กองสังขารที่ปรุงมาแล้วจิตรู้เท่าก็ดับไปดับไปดับไปเมื่อจิตไม่รับเอาแล้วก็เลยเป็นของที่มันว่างจึงว่างไปตามระดับจิตคอยละเอียดคอยสงบเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามธรรมะที่เกิดขึ้นจากการภาวนาปฏิบัติภาวนาเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่ใช้สติใช้ปัญญาเป็นนามธรรมทั้งนั้นเราเองเป็นผู้ตั้งปัญหาเราเองเป็นผู้แก้
เราเองเป็นผู้แสวงหาปัญหาเราเองเป็นผู้ที่จะแก้ปัญหาในตัวของเราเองมีทั้งโจทย์มีทั้งจำเลยอยู่ในตัวของเราเองพร้อมแล้วก็มีทั้งตัดสินพร้อมเป็นผู้พิพากษาในตัวของเราเองทุกอย่างเราคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรตระหนักให้ละเอียดมีคู่มือในการที่จะตัดชำระคือทำคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นของที่เราเป็นที่พึ่งจะขับขันขนาดไหนก็ตามจะมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรามีธรรมะเป็นเครื่องชี้ขาดแล้วเราย่อมได้ที่พึ่งอันมั่นคงที่พึ่งอย่างประเสริฐถ้าใครเข้าถึงแล้วท่านว่าย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องอยากไม่ต้องนี่เพียงแต่กำหนดมีสติเข้าไปหาจิตผู้รู้แล้วกำหนดความรู้ถ้าความรู้โดยสติกับจิตเป็นของละเอียดด้วยกันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสงบได้ท่านจึงให้กำหนดคำบริกรรมเอาลมบ้างเอาพุทโธบ้างให้เหมาะสมกับสติของเราที่หยาบคำว่าสติของเราหยาบนั้นเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่หยาบแต่สติเพราะสติต้องอาศัยจิตไม่เกิดแต่ลำพังของสติไม่ได้แต่จิตที่เป็นกุศลที่ให้เกิดสติเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตที่เป็นกุศลมีกำลังอ่อนสติก็มีกำลังอ่อนปัญญาก็มีกำลังอ่อนเมื่อมีนิวรณ์หรืออกุศลครอบงำเพราะคำว่านิวรณ์หรืออกุศลนั้นก็จิตในส่วนที่อารมณ์ที่เป็นฝ่ายอกุศลก็จากจิตดวงนั้นแหละถ้าไม่มีจิตแล้วอกุศลก็ไม่เกิดกุศลก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นบางคนจึงพยายามมาตัดสินเหมาเอาว่าถ้ายังมีจิตแล้วก็มีทุกข์ถ้าดับจิตหมดแล้วก็คือดับทุกข์เลยไปเหมาเอาเลยไปเหมาว่าจิตนี่สร้างทุกข์ให้บุคคลอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะแท้จริงจิตไม่ได้สร้างบาปสร้างบุญให้คนเลยเพราะความโง่ของคนต่างหากไม่รู้จักความจริงต่างหากเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติสร้างสติสร้างปัญญาให้รู้เท่าสังขารดับกิเลสหมดแล้วท่านไม่ว่าดับจิตนะท่านให้ดับกิเลสดับอาสวะนี่เมื่อสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วมันอยู่ไหนก็ช่างเถอะไม่ต้องหาไม่ต้องถามขอให้พยายามกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทเราก็จะได้ถึงความสุขความเจริญในวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ลดละความสุขนั่นจะเป็นของเราแน่นอนดังบรรยายมาจากนี้ไปภาวนาต่อ
สมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน